เที่ยงทางข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่6กุมภาพันธ์2563โดยชัยบุพครั่งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยเชียงนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับภาพเก่าเล่าอดีตจากเด็กชายมุ้ยสู่เทพมุ้ยก่อนจะเป็นมุ้ยสั่งณปัจจุบันนี้โดยการจดปากการ่วมทัพกับสโมสรฟุตบอลชิมิสุเอสพัทยอดทีมแห่งศึกฟุตบอลเจลีก1ของญี่ปุ่นเพื่อหวังเตรียมโรมรันเติมฝันจัดสรรโอกาสห่างฟุตบอลอาชีพของตัวเองอีกครั้งสำหรับเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาจากตำนานนักเตะของสโมสรกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่ร่วมหัวจมท้ายกันมาเกินทศวรรษนะฮะวันนี้ด้วยวัยเพียง31ปีแข่งกองหน้าดีกรีทีมชาติไทยจะออกไปเตะความรู้สึกเดิมบนเจลีกที่เก่าที่เคยลดแล่นไว้นะฮะแต่ครั้งนี้มันคือความพิเศษสุดๆที่จะต้องกลับไปพิสูจน์ตนเองอีกครั้งบนสังเวียนลูกหนังแดนประดิษฐ์ให้แฟนบอลได้ประจักษ์กันอีกครั้งโดยต้องย้อนเวลากลับไปนะผมไม่มีใครเชื่อว่าเด็กชายมุ้ยที่ผอมกล่องแกร่งนะฮะสมัยเล่นฟุตบอลระดับเยาวชนที่ทีมชาติของอสช.ธนบุรีจะยืนปักหลักรักษายะความเป็นมืออาชีพมาได้จนถึงทุกวันนี้อาจจะด้วยเพราะปัจจัยรอบด้านทั้งเรื่องของความมั่นคงในลีกในไทยยุคก่อนนะฮะความเชื่อเรื่องฟุตบอลเลี้ยงชีพมันไม่ชัดเจนรวมไปถึงอาการบาดเจ็บที่กระทบความฝันอีกทั้งยังเจอความเหงาคิดถึงบ้านเล่นงานยามอยู่เล่นต่างแดนเหล่านี้กลายเป็นวัตถุดิบชั้นดีเติมแต่งประสบการณ์ให้อาชีพที่คิดว่าเลี้ยงตัวเองไม่ได้สานต่อตัวเองจนยืดหยัดได้ถึงทุกวันนี้กับสัญญาต่างๆนะฮะซึ่งเป็นสัญญาต่างแดนอีกครั้งในชีวิตนักเตะอาชีพของเขาไม่ว่าอดีตจะเป็นอย่างไรนะครับผมทั้งการได้รับสัญญาอาชีพการลงฝึกซ้อมกับทีมสำรองสุดท้ายนะผมก็เป็นประสบการณ์ที่บล้อมรวมเขาเหล่านั้นช่วยระดับธีรศิลป์แดงดาทุกที่ที่เคยผ่านมาด้วยเรื่องของฟุตบอลทั้งอสช.ธนบุรีท่านอากาศจ่าอากาศราชบัญชา SCG เมืองทองยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้ของอังกฤษนะฮะกราสฮอปเปอร์ของซูริกของสวิตเซอร์แลนด์แอตเลติโกมาดริดของสเปนอัลเมเรียของสเปนซานฟรานเชสโกฮิโรชิมาของญี่ปุ่นช่วยให้แข้งรายนี้เติบโตขึ้นมาอย่างมั่นคงพร้อมจะพิจารณาความฝันฟุตบอลของตัวเองได้ในทุกๆวันที่เขาโลดแล่นไปนั่นเองครับซึ่งปัจจุบันเขาก็อยู่กับชิมิสุเอสพัทเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่นะฮะก็เป็นการพูดถึงนะผมความเป็นมาของเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาที่ก่อนหน้านี้ก่อนจะมาเป็นแบบนี้เขาไปอยู่ที่ไหนมาบ้างนะฮะซึ่งเขานั้นก็ไม่ธรรมดาจริงครับผมไปโลดแล่นยังเอเชียไปยุโรปมาที่เอเชียแล้วก็จบที่ญี่ปุ่นนั่นเองครับถือว่าไม่ธรรมดาจริงเจ้ามุ้ยคนนี้ยังไงก็ไปร่วมเชียร์3ประสานเจลีกกันก็แล้วกันนะฮะทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นเจ้ามุ้ยเจ้าเจแล้วก็เจ้าอุ้มนะผมไปช่วยกันยกระดับบอลไทยนะฮะให้ก้าวไปสู่บอลเจลีกแล้วก็บอลโลกให้จงได้นะครับฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะฮะผมทั้ง3คนเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะชาวเมืองซัปโปโรปั้นตุ๊กตาหิมะรูปชนาธิปโดยเมสซี่เจชนาธิปสงกสินแนวรุกทีมชาติไทยของสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะฮะซึ่งเป็นขวัญใจของที่นั่นได้ถูกนำมาเป็นแบบในการปั้นตุ๊กตาหิมะในเทศกาลหิมะที่เมืองซัปโปโรบริเวณสวนสาธารณะโอโดริปาร์คเป็นปีที่2ติดต่อกันสำหรับเทศกาลหิมะนะครับผมหรือว่า The 71 Sapporo Snow Festival 2020จัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึงวันที่11กุมภาพันธ์เป็นงานเฟสติวัลในดวงใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะฮะซึ่งเต็มไปด้วยผลงานแกะสลักหิมะที่ถ่ายทอดเรื่องราวและก็แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามรูปปั้นดังกล่าวเป็นรูปปั้นชนาธิปสงกสินที่กำลังทำปากตะโกนมาว่าโอ้ไซโก้ที่แฟนบอลได้เห็นกันชินตาเมื่อทำประตูให้กับต้นสังกัดของเขาได้ในศึกเจลีกของญี่ปุ่นนะฮะนอกจากนี้นะผมในทางตุ๊กตาหิมะนั้นยังมีเพื่อนร่วมทีมของเมสซี่เจอีก2คนนั่นก็คือเจโบทอยและว่ามูซาชิซูซูกิอีกคนนั่นเองครับสำหรับชนาธิปสงกสินในเวลานี้กำลังเข้าแคมป์กับเพื่อนร่วมทีมซัปโปโรนะฮะที่โอกินาว่าโดยยอดทีมของฮอกไกโดวางโปรแกรมอุ่นเครื่องอีก2นัดคือพบกับ FC บริวกิลและรีแมตช์กับคาวาซากิฟอนเตเรคู่ชิงชนะเลิศเลอแบงคัพ2019ที่เอาชนะจุดโทษคอนซาโดเล่ซัปโปโรไป5-4หลังเสมอกันในเวลา120นาทีไปแบบสุดตื่นเต้น3-3แต่ก็ยังไม่มีการยืนยันมาว่าจะรับแข่งกันในวันไหนนะฮะโดยโปรแกรมนัดแรกในศึกเจลีกฤดูกาล2020ของซัปโปโรมีคิวเปิดออกไปเยือนคาชิวะเบรโซแชมป์ J2 ในปี2019หนล่าสุดที่ใช้เวลาแค่ปีเดียวก็สามารถคัมแบ็กเลื่อนชั้นกลับมาลีกสูงสุดได้อีกครั้งในวันที่22กุมภาพันธ์ที่สนามฮิตาชิคาชิวะนั่นเองครับโอ้โหนะใครได้ไปดูเขานะผมก็ไปเชียร์เจ้าเจชนาธิปสงกสินแล้วก็ไปถ่ายรูปสวยๆกับที่งานซัปโปโรเฟสติวัลกันนะฮะก็ฝากถ่ายมาให้แอดมินชมด้วยกันแล้วกันนะฮะงานนี้น่าจะมีอะไรน่ารุ้นกันอยู่เหมือนกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ
อัปเดตชีวิตดีๆนางฟ้าไร้เสียงอยากได้ดีต้องลงมือทำหลายต่อหลายครั้งที่มีการนำเสนอเรื่องราวของน้องเจนสุชาดาเพียงขันทานะฮะเจ้าของฉายานางฟ้าไร้เสียงแข่งสาวสวยพิการทางการได้ยินทีมฟุตซอลไทยและก็ฟุตซอลหญิงไทยก่อนหน้านี้ทำให้เห็นแล้วว่าชีวิตของเธอประสบความสำเร็จได้ก็เพราะว่าตัวเธอเองรวมไปถึงคนในครอบครัวที่เป็นแรงผลักดันด้านกำลังใจพาส่งถึงปลายทางเป็นเป้าหมายที่วางเอาไว้การเวลาล่วงเลยแล้วก็ผ่านกรรมวิธีการคัดกรองเกิดเป็นประสบการณ์ที่เดินผ่านอุปสรรคพร้อมกับทะยานสู่ความสำเร็จนั่นเองครับโดยใครจะเชื่อว่าชีวิตเธอนั้นแตกต่างจากคนปกติกลับเป็นแรงผลักดันส่งต่อความตั้งใจฝ่าฟันสู่ความสำเร็จมากมายวันนี้เราจะไม่นำเสนอเรื่องของความสำเร็จที่ทุกคนเห็นก็คือการเป็นนักฟุตซอลและก็เป็นนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพิการทางการได้ยินรวมไปถึงความสวยน่ารักสดใสของเธอแต่อยากให้เห็นอีกด้านในเรื่องของการแรงจูงใจนะฮะความเป็นนักสู้ของเธอจนชีวิตวัย26ปีของเธอก็ประสบความสำเร็จนะฮะกลายเป็นสิ่งที่คนรอบข้างภูมิใจที่เธอทำได้อีกครั้งทั้งยังสามารถดำรงชีวิตสร้างรายได้ด้วยตัวเองแบบไม่ปล่อยให้โอกาสจากหายไปในอากาศจะว่าไปแล้วน้องเจนสุชาดาเพียงขันธาสาวน้อยจากปราจีนบุรีเบื้องต้นในการติดทีมชาติต้องฝ่าฟันตั้งแต่วัย14ปีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากแล้วแต่ชีวิตหลังจากเธอนั้นผ่านมาด้วยการต่อสู้ชีวิตนอกสนามทั้งศึกษาจนจบระดับปริญญาตรีที่มอราชพัฒนะฮะนครราชสีมาพร้อมกับการแบ่งสรรปันส่วนเวลาทั้งเรื่องของการเรียนฝึกซ้อมฟุตซอลฝึกซ้อมฟุตบอลอีกทั้งยังหารายได้จากการขายมันฝรั่งชีสตามสถานที่ต่างๆมาเป็นรายได้อีกทางนะฮะเพื่อส่งเสียตัวเองเรียนแล้วก็นำรายได้มาใช้ในชีวิตประจำวันหลังเรียนจบน้องเจนก็สามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการในกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ได้สำเร็จแต่ชีวิตฟุตบอลที่ผูกพันมาตั้งแต่ช่วงวัยเด็กก็ยังสานต่อความหวังอยากมีโอกาสได้เล่นฟุตบอลอาชีพไม่ได้สักครั้งที่ผ่านมาก็ยังคงรับใช้ทีมชาติอย่างต่อเนื่องทั้งฟุตซอลและก็ฟุตบอลล่าสุดนะฮะเดินทางไปเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่ว่าวันเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเร็วแค่ไหนแต่เส้นทางนักสู้ของเธอก็มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมเพื่อดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างที่สุดนะฮะโดยน้องเจนผุดธุรกิจไอเดียนะครับผมขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวเพื่อต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ด้วยการขายดอกไม้แห้งจัดช่อสวยๆที่ตลาดนัดรถไฟรัชดาพร้อมกับจำหน่ายช่องทางออนไลน์นะฮะโดยมีคำว่าโบทิตาฟลาเวอร์ดอกไม้แห้งสไตล์เกาหลีโดยชีวิตที่ออกแบบได้ด้วยตนเองของน้องเจนสุชาดาเพียงขันธานักฟุตซอลและก็ฟุตบอลทีมชาติไทยนับคือแบบอย่างในการต่อสู้จนประสบความสำเร็จคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้หญิงตัวเล็กๆจะทำอะไรแล้วเดินหน้าจนถึงเป้าหมายได้ในทุกๆเรื่องทั้งการเป็นนักกีฬาทีมชาติศึกษาจนจบปริญญาตรีสอบบรรจุข้าราชการได้รวมไปถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจทุกอย่างที่กล่าวมาเธอสานต่อความฝันของเธอด้วยการวางแผนชีวิตนี่ก็เอายกประสบการณ์ของชีวิตของคุณน้องคนนี้นะฮะเจนสุชาดาคนนี้นะผมมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะว่าน้องเขาแม้ว่าจะเป็นคนที่พิการนะฮะทางการได้ยินครับแต่เขาก็สามารถสานฝันแล้วก็ไปถึงฝั่งฝันที่เขาตั้งเป้าเอาไว้ด้วยความเพียรพยายามของตัวเขาเองไม่ได้มีอะไรนะผมสามารถขวางเขาไว้ได้นะฮะซึ่งแบบนี้นะผมที่หลายๆคนนะผมคิดว่ามีครบ32แล้วจะทำอะไรไม่ได้นะฮะนี่ขนาดน้องเขานะผมเขาเรียกว่าเป็นคนพิการแล้วกันนะฮะก็ยังสามารถทำได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นนะผมต้องดูเขาเป็นตัวอย่างนะฮะและก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเรากันด้วยนะครับผมว่าเราต้องสู้ให้สุดชีวิตนะฮะเหมือนกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยของพวกเราทุกคนนะผมเมื่อมีโอกาสที่ติดทีมชาติแล้วอย่าปล่อยให้ตัวเองนะฮะเป็นหมูป่าที่แค่จะเที่ยวหากินไปวันๆนะฮะแต่จะเป็นสิงโตที่ออกล่าแบบมีการวางแผนเอาไว้นั่นเองนะครับนี่นะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปนะผมว่าประสบการณ์ชีวิตของน้องเจนนั้นจะสามารถทำให้หลายๆคนนั้นคึกเขิมขึ้นมาได้มั้ยนะครับต้องรอลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะตรังจัดแนวรุกชาวแซมบ้าเสริมแกร่งแดนกลางพยุนพิฆาตตรัง FC เซนฟราวิซิโอมาราบามิดฟิลด์แซมบ้าเสริมแกร่งแดนกลางฮะโดยตรัง FC ทีมไทยลีก3ล่าสุดบรรจุข้อตกลงคว้าฟราวิซิโอมาราบามิดฟิลด์เกมรุกริมเส้นชาวบราซิลอายุ30ปีและเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมงานกับรอยเตอร์โมเรล่าโค้ชชาวบราซิลในฤดูกาล2020จะเป็นประโยชน์ในการสื่อสารกันนะฮะทำให้นักเตะสามารถปรับตัวได้เร็วขึ้นโดยมาราบ้าเลือกสวมเสื้อหมายเลข10นั่นเองโดยฟาบริซิโอนะมีประสบการณ์การค้าแข่งในเมืองไทยในหลายทีมเริ่มด้วยการกลับอยู่กับสุรากรยูไนเต็ดในปี2016อยุธยายูไนเต็ดในไทยลีก3ในปี2017หมอผีคาเดนซาสตูยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีก4ในปี2018และเกษมบัณฑิตนะฮะไทยลีก3ปี2019
เมืองเรือยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีก4ปี2019ล่าสุดของเขานั่นเองครับโอ้โหนะถือว่าคนๆนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงมาอยู่กับตรังนะฮะต้องมีความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับผมใครที่เป็นแฟนของทางตรัง FC นะฮะก็ติดตามรับชมกันได้นะครับผมพยูนพิฆาตงานนี้ได้เซ็นฟราวิซิโอคนนี้มาเป็นฟอร์ไนท์หรือเปล่านะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปครับวันนี้ก็เป็นที่ทันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่6กุมภาพันธ์2563โดยใช้บุพครั่งบอลไทยครับ